ายการเปิดดวง12ราศีนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งเป็นเครื่องประดับอยู่ข้างๆแพรนี่นะคะนี่ก็คือสร้อยข้อมือไทยกลอนอินทรีย์ JB นะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมนะคะจะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมดีต่อสุขภาพอย่างไรนะคะก็จะช่วยในการระบบไหลเวียนของเลือดหรือว่าโลหิตเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเกิดความสมบูรณ์ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะสามารถบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานนะคะแล้วก็ยังช่วยปรับสภาพในขณะที่คุณนั้นนอนหลับสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากก็จะนอนหลับสนิทได้ดียิ่งขึ้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็สำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เมื่อสวมใส่แล้วตื่นเช้าขึ้นมาจะทำให้ร่างกายและสมองนั้นสดชื่นปลอดโปร่งนะคะแล้วก็ยังป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้งานของเครื่องไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะซึ่งสร้อยข้อมือกวนไทยกวนอิม CJB นะคะมี2ลายด้วยกันนะคะก็คือลายกวนอิมและลายสังกจายนะคะก็จะมีเพียง9ชุดที่ราคา999 บาทในวันนี้เท่านั้นนะคะเพียงคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022779696ค่ะ022779696ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่เรียนฮะช่วงนี้ก็เราจะมาลุยกันในเรื่องของการตอบคำถามทวนกติกากันอีก1ครั้งนะครับ SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบนะวันเดือนปีพ.ศ.แล้วก็อาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนบอกมาด้วยถามเรื่องของงานอาชีพบอกมาเลยทุกวันนี้ทำอะไรนะฮะส่งมาที่422-1606ครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับตอนนี้ทางน้องทีมงานก็คอยรับสายอยู่แล้วนะ024960493และ024960494นะครับเริ่มกันที่ SMS แรกครับจ่าเอกฉัตรมงคลนะครับเกิดวันจันทร์ที่2พฤศจิกา2535นะครับเวลา 5:20 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขอบคุณฮะอย่างนี้ชัดเจนนะครับจะขอเลขที่บ้านใหม่ขอเลขอะไรดีเนี่ยอย่างที่เรียนฮะบอกทุกท่านเลยนะเหมือนกันแม้กระทั่งจะขอบ้านขอทะเบียนรถหรือขอหมายเลขโทรศัพท์บอกเลยว่าทำอาชีพอะไรแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยก็จะใช้ภาพใหญ่ก็เป็นกลุ่มดาวสุประเคราะห์นะฮะคุณฉัตรมงคลนะ24569พวกนี้คุณจับกันได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าเลี่ยง44กับ66อย่าให้มันอยู่ติดกันแล้วก็ตัวเลขยึดหลังทับเท่านั้นหน้าทับนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวเลขที่อยู่หน้าทับจะเป็นของคนหมู่มากมันไม่ใช่ชี้เฉพาะถึงตัวเราฉะนั้นเลขข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจแต่หลังทับถ้าคุณเลือกได้24569อย่าให้44กับ66อยู่ติดกันต่อเลยครับคุณ9มกราคม16นะฮะเวลาเที่ยงนะครับผมดูเป็นเที่ยงวันนะตรงกับวันอังคารถูกต้องถามว่าเมื่อไหร่สภาพคล่องจะดีขึ้นจริงๆแล้วผมเรียนอย่างนี้นะท่านเจ้าของคำถามนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเงินเนี่ยของจริงมันจะมาในช่วงย่าง44นะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับพยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มนั้นและสำคัญที่สุดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยของจริง1ปีครับของคุณเกิดช่วงประมาณต้นปีด้วยหลังวันเกิดถ้าสะดวกเจอคนชรานะขอให้แบ่งปันยึดที่เลข10นะครับเหรียญ10บาทแบงค์10ใบเงิน10เหรียญอะไรก็ได้สุดแท้แต่ทำตามจังหวะเวลาที่สมควรครับSMS ต่อมาคุณสามารถหรือสามานขออภัยถ้าอ่านไม่ถูกผมอ่านตามที่เห็นนะครับเกิดวันที่6มกราคม35เวลา2:00เช้าเป็นวันจันทร์นะชัดเจนดีมากนะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ของคุณสามารถเนี่ยจึงถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะชื่อเป็นอย่างไรพอเป็นวันอาทิตย์ปั๊บเนี่ยนะมีตัวสอเสือนะครับซึ่งอยู่ในวรรคศุกร์ติดกาลีครับฉะนั้นคุณสามารถเป็นสุภาพบุรุษให้เริ่มด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิง
หลีกเลี่ยง3สอครับสอเสือสอบรสีสอสลาหอหีบลอจุลาหอนกคู่ไปหาชื่อโดยซื้อหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำวิธีเลือกดูที่เขาจัดพิมพ์หลายๆครั้งคนแต่งมีลักษณะของคนที่เป็นครูอาจารย์ไม่จำเป็นต้องหล่อหรือสวยก็ได้นะครับถามว่าปีจอนี้เป็นอย่างไรอายุย่าง24ให้ระวังปัญหาในเรื่องของคนนะเพื่อนฝูงพี่น้องก็ได้ปีนี้อาจจะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่และฝากระวังปัญหาพวกงานเอกสารคำพูดคำจาปีนี้ถ้ามีโอกาสแก้เคล็ดด้วยการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือขอให้ทำนะครับ SMS ต่อมาคุณสุวรรณีนะฮะ25ธันวา01เวลาประมาณ 8-9 โมงเช้าเมื่อไรหมดหนี้คะเกิดที่จังหวัดสระบุรีพูดอยู่เสมอว่าดวงไม่ค่อยโกหกนะครับอลิกทานังเป็นกาลีเงินเก็บไม่มีอลิแปลว่าหนี้สินและฝากระวังปัญหาสุขภาพในช่องท้องด้วยโดยเฉพาะระบบภายในของสตรีหลังวันเกิดไปแล้วไม่หมดครับแต่จะเบาลงช่วงนี้ตักบาตรถวายเพนพระข้าวปลาอาหารจัดให้ครบขนมนมเนยเนี่ยของหวานจ้ะการเสี่ยงโชคไม่เฉียครับต่อเลยครับคุณโชติรัตคาจิโนนะครับเกิดวันที่5เดือน7 09ครับเวลา 7 โมงครึ่งตรงกับวันอังคารถูกต้องลัคนาอะไรเกิดจังหวัดมหาสารคามลัคนานะครับของคุณเนี่ยของคุณโชติรัตนะครับสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าดาวแห่งโชคลาภนะครับจะย้ายออกจากราศีเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ายังโคจรไปสถิตอยู่ในเรือนเงินนะก็ยังให้ผลถ้าคุณยิ่งขยันหมั่นเพียรก็มีโอกาสจะได้ลาภผลในเรื่องของลักทรัพย์เงินทองส่วนชื่อดีหรือไม่โชติรัตน์นะครับวรรคนำก็คือต้องบอกว่าเป็นวรรคของตัวเองนะครับวรรคบริวารถือพยัญชนะเป็นหลักนะครับคือตัวชอช้างใช้บริวารนำไม่เสียไม่ติดกาลีแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของใช้คำว่าสุขภาพทางอารมณ์ดีกว่านะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์หรืออาจจะมีสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยก็ควรจะปรับแก้นะแล้วในส่วนของเบอร์โทรศัพท์25จันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์เบอร์นี้ใช้ได้ครับต่อเลยจ้ะคุณสุรดิษฐ์นะครับเกิดวันอังคารที่30เดือนมีนาคม14นะครับเวลา8โมงข้อควรระวังการเงินกับคู่ครองตรงกับวันอังคารนะครับถ้าขับรถขับราปีนี้ให้ระวังอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนสุขภาพก็เน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะปีนี้ถ้ารถไปเคลมได้ขอให้ทำซะและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะมีอะไรพอจะซ่อมแซมชำรุดก็ขอให้ปรับแก้แต่งานทายดีนะงานปีนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องเงินกาลีมันจี้เรือนอลิเงินไม่ค่อยดีมีเกณฑ์เกิดภาระหนี้สินหาโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงนะคะหรือว่าซื้ออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองขอเพียงแค่หลีกเลี่ยงการปะทะนะคนรักแข็งไม่ลงให้เรานะครับต่อเลยจ้ะเกิดวันที่2เดือน5 15เช้าเป็นวันอังคารนะครับชัดเจนครับในทางโหราศาสตร์ถือว่าเจ้าของคำถามเป็นคนวันจันทร์คนที่คบอยู่จะยืดไหมจะซื้อรถสีอะไรทำมินิมาร์ทนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะขออภัย45นะครับอย่างนี้ครับปีนี้กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ฉะนั้นไม่แปลกที่คุณมีคำถามหรือข้อสงสัยว่ามันจะใช่ตัวจริงหรือไม่เอาอย่างนี้นะครับถ้าประคับประคองผ่านเข้าย่าง46ไปได้ถือว่าสมรูปนะครับแล้วก็ด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ย
ถ้าตัดสินใจมั่นหมายแต่งงานไม่ต้องทำเอิกกระเริกนะและช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าคุยกันรู้เรื่องหรือว่าสบายใจทั้งสองฝ่ายอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนอยู่กันสักระยะหนึ่งก่อนนะครับปีนี้เน้นนะครับทำบุญในเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับแล้วก็ถวายปัจจัยสนับสนุนวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างนะอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดขายของมินิมาร์ทปีนี้ดาวอาชีพมันเสียฉะนั้นเน้นในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปีนี้ยอดตกบ้างนะก็ดูพวกเชลฟ์ของคุณเนี่ยควรจะมีตัวใหม่อะไรมาลงไหมนะฮะหรือว่าจัดดิสเพย์สินค้าใหม่ๆแต่ยืนยันครับว่าระยะยาวสิ่งที่คุณทำเนี่ยดีสีที่เด่นในพื้นชะตาก็ถ้าจะซื้อรถนะสีที่เด่นก็คือสีดำแต่ว่าในปีจรย่าง45นี้ไม่เอาแต่ถ้าจำเป็นจะต้องซื้อปีนี้ก็ไปที่กลุ่มพวกฟ้าน้ำเงินเขียวหรือแม้กระทั่งขาวก็ได้แต่สีดำเนี่ยใช้ได้หลังจากเข้าย่าง46ไปแล้วตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับฤทัยบัลลังก์ค่ะคุณฤทัยเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่10ธันวาค่ะพ.ศ.พ.ศ. 12ค่ะกี่โมงครับ5ทุ่มค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะค่ะค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46ค่ะนะครับก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่ากัมมะเป็นกาลีอยู่ตอนนี้เกณฑ์เรื่องงานไม่ดีหรือถ้าจะมองหาใหม่ก็ยังลำบากเพราะปุตตะก็เสียตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าฮะหรือว่ายังไม่ได้ทำงานขายกับข้าวค่ะหนูขายกับข้าวเริ่มขายแต่หนูขายกับข้าวนานแล้วแต่นี้หนูทิ้งช่วง3เดือนน่ะจ้ะเพิ่งมาเริ่มได้ไม่นานนี่เองถูกไหมค่ะเพิ่งเริ่มได้อาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละอย่างที่บอกอ่ะกัมมะมันเป็นกาลีปีนี้มันต้องมีการหยุดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายอดไม่ค่อยดีนะแต่ไม่เป็นไรแต่ของคุณเนี่ยวงกลมตกดาวศุกร์ก็หนีไม่พ้นเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามฉะนั้นถามว่าทำได้ไหมก็ผมใช้คำว่าต้องทำนะผมใช้คำว่าต้องทำแล้วก็ปีนี้ส่วนหนึ่งที่มีการหยุดมีการชะลอไปก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับและของกินเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะของคุณมีบริการส่งไหมหรือมีการจอดไม่มีขายกับข้าวถึงอ่ะฝากไว้เป็นการบ้านนะถ้าจะทำยาวๆแล้วดีเนี่ยหนึ่งเลยถ้ามีการส่งอาหารตามหมู่บ้านนะครับหรือมีการเอาอาหารบางอย่างที่เราทำไปขายฝากใช่หนูเคยขายฝากอยู่แค่หมู่ค่ะแล้วมันโอเคถูกไหมไอตัวฉะนั้นคุณต้องพยายามกลับมาทำอย่างเดิมให้ได้อันที่สองอาหารที่ทำเนี่ยผมคาดหวังว่าคุณจะต้องเป็นคนทำเองบางส่วนนะจำไว้ว่าต้องทำแทบหมดเลยค่ะอาจารย์จำไว้ว่าของคุณถ้าจะทำของกินคุณต้องเหนื่อยคุณต้องลงไปคลุกกับมันขายข้าวต้องลงไปผัดจะทำก๋วยเตี๋ยวต้องลงไปลวกเส้นแบบนั้นฉะนั้นระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้นะเหนื่อยหน่อยแต่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้และปีนี้ฝากหน่อยละกันเกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีนะก็ให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์หนูไปทำไม่นี่มาแล้วเมื่อวันก่อนที่หนูจะขายของนะพุทธอ่ะหนูไปทำสังฆทานคนเป็นคนตายอ่ะอันนั้นก็ดีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าตอนเนี้ยถ้ามีโอกาสจ้าซื้อชุดสังฆทานสังฆทานยาทำเพิ่มอันนี้คือจะไปเสริมดวงหน่อยจ้าจ้าจ้าและปีนี้ให้คุณหาพวกเครื่องเงินมาสวมใส่หน่อยแหวนกำไรสร้อยก็ได้ใช่นะอย่างพระได้ไหมคะถ้าเป็นสร้อยเงินก็ได้จ้ะตามนั้นตามนั้นแล้วก็ฝากนะอีกอันนึงที่เด่นถ้าคุณมีหน้าร้านคุณขายพวกน้ำเสริมเสดีหนูขี่รถไปขายหน้าโรงงานค่ะอาจารย์เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้แสดงว่าคุณก็จอนคุณเป็นรถกับข้าวใช่ไหมจ้าก็อย่างนี้แหละก็จอนก็สมรูปอยู่แล้วแล้วลองดูนอกจากขายหน้าโรงงานจะมีจุดอื่นขายอีกหรือไม่อันนี้ฝากเป็นการบ้านจ้าอาจารย์ครับนี่สินี้จะหลุดไหมเนี่ยเดี๋ยวรบกวนถามอาจารย์หน่อยแม้แต่เรื่องเงินใช้เวลานิดนึงนะครับนะก็อาจจะต้องแม้แต่ตอนเนี้ยของคุณเนี่ยเดือน9ไปแล้วเนี่ยเรื่องเงินจะดีขึ้นหายใจหายคอคล่องขึ้นแต่ว่ายังไม่หมดหรอกนะหนี้สินจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาอีกถึงเข้า48ไปแล้วนู่นน่ะนะอดทนหน่อยอดทนหน่อยผ่อนผันเขาได้อยู่ใช่มั้ยคะพอได้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือในช่วงย่าง48ตอนนั้นน่ะจะหนักอีกรอบนึง
นะคะแต่ตอนนี้เงินจะเริ่มเข้ามาจ้ารถหมูคันสีดำทะเบียนรถ9648เนี่ยอันนี้คู่ศัตรูนะก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์น้ำมนต์นั่นแหละนะไปเอานำนางจากวัดนะครับก็ให้นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยปัดเป่าอิทธิพลของสิ่งที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ค่ะเพราะว่ามันเป็นชื่อแฟนหนูหรอกไม่เกี่ยวรถนี่ใครใช้ก็ยึดถือว่ากันตามนั้นจ้าก็รถเขาขับเลยแฟนขับจ้าก็นั่นแหละฮะทำตามนั้นนะก็ทำสิ่งนี้แหละยืนยันว่าทำได้เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยเท่านั้นอาจารย์งั้นหนูขอรบกวนอาจารย์หน่อยอยากถามว่าแฟนหน้าก่อนกับหนูรอบอ่ะจ้าจะถามว่าพศ18วันอังคารค่ะเดือนตุลาเอาอย่างนี้นะถ้าผ่านหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณ2คนใช่ไหมหรือยังไงฮะจ้าจ้าคืออย่างนี้ถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้โอเคแล้วค่ะค่ะนะปีที่แล้วมีแง่งๆใส่กันบ่อยนะครับใช่ใช่ไหมนะปีที่แล้วเนี่ยบางทีต้องบอกว่ารักๆเลิกๆอ่ะเข้าทำนองนั้นนะครับแต่พอพ้นเข้าย่าง46ก็เบาลงไม่มีอะไรนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะต่อเลยครับคุณณัฐนนท์นะ8พฤษภาคม04วันจันทร์ไม่ได้บอกมาแต่ดูจากชื่อแล้วไม่น่าจะพลาดเวลาไม่ได้บอกด้วยรบกวนใส่ข้อมูลให้ครบ SMS ต่อมาครับ6พฤศจิกา04ตี3วันจันทร์ถูกต้องนะครับคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถามในเรื่องของอาชีพจะมีในเรื่องของอาชีพโอ้พุทธสวยมากๆเลยนะครับพุทธเป็นสีอยู่เรือนงานฐานมหาอุดเลยนะครับก็พวกงานเซลล์งานขาย PC ก็ได้นะครับขายตรงทุกชนิดการเป็นตัวกลางในหน้าขายประกันตัวแทนในหน้าถ้าลงทุนทำธุรกิจถ้ามีความรู้นะในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารร้านหนังสือสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นถามว่าอาชีพเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับ56นะช่วงอายุ50อายุเต็มนะ56ย่าง57สมหวังส่วนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนนะครับใช้สุขปักหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตร36ดีกว่าเยอะต่อเลยครับคุณวรปภา2พฤษภาคม2517ครับ2ทุ่มนครปฐมขายอาหารการเงินโชคลาภครอบครัวจะแก้ไขอย่างไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะเพิ่งเข้าได้ไม่กี่เดือนนะของคุณเนี่ยเป็นพุธเดี๋ยวนะฮะสักครู่หนึ่งนะไม่ใช่พุธสิพฤหัสนะครับเข้ามาได้ 2-3 เดือนตอนนี้ย่าง42ขายอาหารอย่างนี้นะครับถ้าเป็นของกินนะของกินถ้าจะทำให้มันสมรูปกับพื้นชะตาจะต้องเป็นลักษณะอาหารแปรรูปก็พูดอยู่เสมอย่างพวกแช่แข็งแช่อิ่มกระป๋องนะพวกชาบหมักดองกวนพวกนี้ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่สุดฝากอีกหนึ่งกลุ่มถ้ามีความสามารถที่จะทำได้ก็ในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขนะครับส่วนการเสริมชะตาปีจร นี้ก็ให้ทำบุญในเรื่องของแสงสว่างเช่นเดียวกันบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะและปีนี้ให้คุณหาหยกมาสวมใส่เสริมความมีอำนาจครับ SMS ต่อมาเกิดวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน01ครับเวลา1ทุ่มลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับพิจิกช่วงนี้ก็ด้วยอิทธิพลของบาปประเคาะใหญ่ที่สถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ยังโชคดีตรงที่ว่า
ดาวที่ให้โชคคือดาวพระพฤหัสเนี่ยโคจรไปสถิตอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะเหนื่อยเพราะงานไม่เป็นไรนะครับท่องไว้แต่ช่วงนี้ก็ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณเนี่ยถามว่าทำเสื้อโหลโอเคไหมสุกาลีนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าจะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องมีการจรมีการเดินทางนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจอันนี้ฝากไว้พิจารณานะถ้ามือหนึ่งก็ต้องจรนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคโดยตรงไม่เฉี่ยงอยู่แล้วครับช่วงที่สองตอนนี้เวลาก็หมดลงไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันต่อยาวๆนะตอบทั้ง SMS แล้วก็คุยสายกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พักกันสักครู่ครับ